อีโอกาสที่มาเหมาะกันก็คือว่าการเข้าไปซื้อโคฟเนี่ยจบตอนนี้พอดีแล้วเราได้ด้วยนะครับครับถ้าเราไม่ได้สามารถจะซื้อได้เนี่ยเงื่อนไขของการเพิ่มทุนจะดูอ่อนไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าจะไม่มีอะไรมาอธิบายนักลงทุนได้ว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรเพิ่มแล้วเงินไปทำอะไรล่ะต้องวันนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่เพิ่มทุนแล้วเราจะซื้อไม่ได้นะครับครับเพราะว่าเราก็เตรียมเงินไว้แล้วไม่เพิ่มทุนก็ซื้อได้ซื้อได้เราเตรียมเงินกู้ไว้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรากู้เงินทั้งหมดมาซื้อแล้วเนี่ยสัดส่วนของหนี้ต่อทุนเราจะเริ่มเข้าไปแตะเพดานที่เราอาจจะมีความเสี่ยงในการถูกดาวเกรดเรตติ้งอาจจะตกถูกต้องครับครับแล้วก็กำลังในการที่เราจะขยายต่อจะน้อยลงแล้วเพราะเราจะกู้เพิ่มอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับต้นทุนอาจจะสูงขึ้นเพราะว่าถ้าเรตติ้งเราตกมาต้นทุนเงินกู้เราจะสูงเพราะฉะนั้นช่างน้ำหนักดูแล้วเอาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาซื้อน่าจะดีกว่าไปกู้มาซื้อในทางแมคานิกของมันนะครับก็คือว่าเราซื้อหุ้นเรากู้เงินเข้ามาเป็นบริดจ์โลนนะครับเพราะว่าเพิ่มทุนยังเงินยังมาไม่ทันนะครับครับแล้วก็รักษาระดับนี้อยู่ไปจนกระทั่งถ้าเราเพิ่มทุนได้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับเราก็นำเงินนั้นมาส่วนหนึ่งอาจจะรีไฟแนนซ์เงินกู้ที่เราใช้ในการซื้อกิจการครับแล้วก็จะมีเงินเหลือส่วนหนึ่งซึ่งเราก็จะใช้ในการที่จะดูโครงสร้างเงินทุนเราให้เข้มแข็งเราอาจจะคืนหนี้บางส่วนเราอาจจะใช้ในการพัฒนาแหล่งที่พูดถึงนะครับที่อยู่ในไพปไลน์ของเรานะครับซอติก้านะครับหรือแม้แต่การค้นพบใหม่ๆสวัสดิการนี่คือที่พม่าที่พม่านะครับครับก็จะใช้เงินส่วนนี้มาในการที่จะผลักดันให้เกิดการผลิตขึ้นมาในระยะสั้นนะครับครับแล้วขณะเดียวกันถ้าเราเจอโอกาสการเข้าไปซื้อกิจการที่ดีซึ่งวันนี้ priority เราจะอยู่ที่โครงการที่ให้การผลิตนะครับภายในช่วงระยะสั้นเลยก็คือ 2-3 ปีนี้นะครับถ้าเราเจอโครงการลักษณะนั้นก็อาจจะมีกำลังพอที่เข้าไปทำได้ครับเพราะฉะนั้นให้คุณทีวินตอบชัดนิดนึงนะครับคือเวลาเนื่องจากว่ามันคาบเกี่ยวกันคือเพราะเพิ่มทุนก็เลยต้องซื้อโคฟหรือว่าเพราะซื้อโคฟก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทุนเราทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันนะครับแต่ว่าจะเสริมซึ่งกันและกันเป็นขั้นตอนที่เผอิญมาประจบกันครับเราซื้อโคฟเพราะเราต้องการผลักดันการเติบโตขององค์กรทั้งในรีเสิร์ชและการผลิตและซัพพลายมาประเทศไทยครับนะครับเราเพิ่มทุนเพราะเราต้องการให้โครงสร้างทางการเงินของเรามีความเข้มแข็งมีกำลังพอที่จะไปขยายการลงทุนได้ครับและทั้งสองอันนี้มาใกล้เคียงกันพอดีเสริมซึ่งกันและกันครับมองถ้าพูดถึงมุมมองในการเพิ่มทุนแล้วก็เรื่องการซื้อหุ้นโคฟนะครับของปตท.สผ.ผมเรียนเบื้องต้นก่อนแล้วกันว่าการซื้อหุ้นโคฟกับการเพิ่มทุนของปตท.สผ.เนี่ยนะครับเป็น2เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันแต่ว่าไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันนะครับหมายความว่าไม่ได้แปลว่าปตท.สผ.เนี่ยเพิ่มทุนเพื่อไปซื้อหุ้นโคฟนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยการซื้อหุ้นโคฟนั้นได้มีข่าวออกมาตั้งแต่แถวๆต้นปีละตั้งแต่แถวๆเดือนมีนาคมนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยตอนที่ได้ข่าวอันนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ Twist Rating ทำก็คือออกเป็น Press Release นะครับว่ารับรู้แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะต้องรอดูว่าดีลนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดับเครดิตหรือว่ายังไม่ได้มีการ Take Action การดับเครดิตประการใดนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาในขณะที่เรื่องการเพิ่มทุนเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือปตท.นั่นเองนะครับซึ่งถือหุ้นสผ.สัดส่วน 65.29% นะครับเข้าใจว่าน่าจะมีการประชุมกันสักแถวๆวันที่24สิงหาคมนี้นะครับการเพิ่มทุนจึงเป็นเหตุการณ์ที่2ที่ต่อเนื่องมาเพิ่มทุนครั้งนี้ของปตท.สผ.คิดว่าอยากได้เงินสักเท่าไหร่ครับครับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณสักประมาณก็ใกล้ๆ 90,000 กว่าล้านบาทครับ 98,000 ล้านบาทครับบทวิเคราะห์บางที่เขาบอกกลมๆใกล้ๆแสนล้านใช่ครับครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทุนผมคิดว่าใหญ่ที่สุดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับนะครับ3 million US dollar หรือแสนล้านนี่ก็มาจาก projection กันอย่างที่เราพูดถึงนะครับครับว่าถ้าเรามีทุนเข้ามาในส่วนนี้โครงสร้างเงินทุนเราจะแข็งพอครับเรามี capacity ที่จะกู้เงินเพิ่มได้ในการที่จะพัฒนาแล้วก็ขยายกำลังการผลิตไปได้ถึงครับครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยปตท.จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทแม่
ของปตท.สผ.เนี่ยถือหุ้นอยู่ในปตท.สผ.สักประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่มั้ย 65% 65% ฉะนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้แน่นอนทางแม่เนี่ยดูเหมือนว่าก็คงอยากจะเข้ามาเพิ่มทุนในสัดส่วนที่เท่าเดิมด้วยใช่มั้ยใช่ครับก็เป็นนโยบายของปตท.นะครับที่มองว่าปตท.สผ.เนี่ยเป็นแฟลกชิพทางด้านสำรวจและผลิตนะครับแล้วก็ต้องการที่จะรักษาสัดส่วนที่ถืออยู่ซึ่งวันนี้ถืออยู่ 65% นิดๆนะครับเพราะฉะนั้นทางกรรมการปตท.ก็ได้อนุมัติเห็นชอบแล้วนะครับในการที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของปตท.สผ.เพื่อรักษาสัดส่วนเพราะฉะนั้นจะเป็นมูลค่าไปที่ปตท.ประมาณสัก2บิลเลียนนะครับก็60,000กว่าล้านบาทพูดกลมๆคือสัก2ใน3 2ใน3 2ใน3ของหุ้นเพิ่มทุนของการขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทแม่เอาไปแล้วก็หรือประมาณ1ใน3ครับสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจว่าปตท.เห็นว่าการเพิ่มทุนเนี่ยถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับ strategy แล้วก็มีความมั่นใจในการทำธุรกิจของปตท.สผ.นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทแม่ที่มีต่อปตท.สผ.นะครับก็น่าจะเป็นเครื่องช่วยยืนยันความมั่นใจให้กับท่านนักลงทุนนะครับว่าการทำธุรกิจของปตท.สผ.เนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็น่าจะมีผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนครับเราเข้าไปซื้อครบถามว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับการเพิ่มทุนหรือเปล่าอันที่จริงแล้วการซื้อครบตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนเรื่องของการเพิ่มทุนด้วยเพราะว่าจริงๆแผนการในเรื่องของการเพิ่มทุนเนี่ยที่จริงแล้วถ้าตามวัตถุประสงค์หรือว่าความหวังของทางบริษัทเราตั้งทาร์เก็ตเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอยากจะทำให้บริษัทโตไปถึง 900,000 บาร์เรลต่อวันเนี่ยเราก็จะต้องประเมินแล้วว่าการจะโตไปถึงระดับนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสมบัติอะไรอยู่ในตัวที่จะทำให้เราผลิตได้ถึงขนาดนั้นเราจะต้องมีทรัพย์สินเกี่ยวกับรีเสิร์ฟระดับไหนซึ่งการจะมีทรัพย์สินพวกนั้นได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในแหล่งผลิตปัจจุบันของเราหรือว่าจะเป็นการไปซื้อมาเพิ่มเพื่อให้มีตัวปิโตรเลียมสำรองพร้อมจะผลิตได้หรือที่เราเรียกกันว่ารีเสิร์ฟพร้อมที่จะผลิตได้ฉะนั้นมันต้องใช้เงินแน่นอนต่อมาเมื่อตัวบริษัทแข็งแรงขึ้นขยายขึ้นเราก็เริ่มใช้หนี้มาให้เป็นประโยชน์เพราะว่าการก่อหนี้มั่งในทางทฤษฎีทางการเงินก็จะบอกว่าบริษัทควรที่จะมีหนี้อยู่บ้างเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นเพราะว่าต้นทุนของหนี้จะต่ำกว่าต้นทุนของตัวเงินทุนจากปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้ว่าอ้อฐานะการเงินของเราซึ่งค่อนข้างจะแข็งแรงเมื่อเราก่อหนี้มาถึงระดับนี้เราก็อยู่ในสัดส่วนที่ว่าเราก็ยังมีฐานะการเงินที่แข็งแรงเทียบเท่าประเทศไทยการที่เราทำการวิเคราะห์แล้วว่าเราหากว่าจะโตเราจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อที่จะรองรับให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแรงแล้วก็มีความพร้อมมีตัวอำนาจในการที่จะก่อหนี้เพิ่มถ้าว่าเราไปเจอโอกาสทางธุรกิจข้างนอกพร้อมที่จะเข้าไปซื้อกิจการเราก็เลยได้พิจารณาว่ายังไงก็ตามแต่การเพิ่มทุนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเช่นการเพิ่มทุนตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เป้าหมายของตัวผู้บริหารที่จะพยายามรักษาตัวมูลค่าองค์กรให้กับผู้ถือหุ้นหรือพูดง่ายๆผู้ถือหุ้นนี่จริงๆก็คือเจ้านายของผู้บริหารทุกคนนะเพื่อให้ทุกคนยังคงสามารถอยู่ได้อย่างในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ยังคงสม่ำเสมอนะคะอันนี้เป็นนโยบายหลักเลยแล้วตกลงเมื่อไหร่จึงจะทราบราคาขายหุ้นเพิ่มทุนของทางปตท.สผ.ครับครับก็อีก2วันก็คือวันที่24สิงหาคมนะครับก็จะประเด็นใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของปตท.สผ.ในวันที่24สิงหาคมเนี่ยนะฮะจะมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างครับคุณเทวินครับก็ประเด็นในเรื่องของการ
สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้คำถามถามว่าบริษัทปตท.สผ.จำกัดมหาชนเตรียมที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัทใดระหว่างข้อ1บริษัทโค้กหรือข้อ2บริษัทโค้กเอเนอร์จีถ้าทราบคำตอบแล้วอย่ารอช้านะครับ0819849735 0819849735ลุ้นรับของที่ระลึก5รางวัลประหยัดกว่าใช้เครื่องอบแห้งผมเดินทางมาแล้วทั่วประเทศเห็นวัฒนธรรมหลากหลายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจผมไม่รู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงริเริ่มเราจะมีของดีๆเก็บไว้ไหมพระองค์ทรงทำให้ผ้าไทยไม่สูญหายทำให้ชาวบ้านมีงานทำมีรายได้ที่เพียงพอผมว่าประเทศของเราโชคดีนะที่มีพระราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารออมสินอย่าล้างผักหรือผลไม้ทีละชิ้นสิ้นเปลืองน้ำช่วงรู้ก่อนรวยกว่าคำว่า stop loss order เนี่ยหมายความว่าคำสั่งที่ท่านจะใช้สำหรับกันภาวะขาดทุนการจะใช้คำสั่งนี้ได้เนี่ยหมายความว่าท่านคาดหวังว่าเผื่อว่ามันจะไปผิดทางกับที่เรามีหรือที่เราคิดเช่นถือทองอยู่100บาททองคำที่ระดับ 24,300 อ่ะสมมติปัจจุบัน24,300 มีทองอยู่100บาทเบอร์นิเก้มันจะมาพูดแล้วว่าพรุ่งนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงไม่แน่ใจดักหัวดักท้ายคือ24,400ซื้อเพิ่มถ้ามันขึ้นฉันจะซื้อเพิ่มสมมุติว่า24,400คือระดับทะลุแนวต้านในขณะเดียวกัน24,200จะหนีคือถ้ามันทะลุลงมาสักร้อยหนึ่งหรืออาจจะลงมานิดหนึ่งคือ200หนีนะครับดักหัวดักท้ายคือวางคำสั่งซื้อสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันตลาดปัจจุบันอยู่ 24,300 แต่คำสั่งสต็อปบายจะบายที่ 24,500 เขาเรียกว่ากลยุทธ์ straddleคือกลยุทธ์แต่ว่าถึงตรงนั้นเนี่ยอันนี้คือกลยุทธ์ระดับแอดวานซ์คือท่านต้องรู้ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่ราคามันทรงตัวแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วเกิดเบอร์เก้กำลังจะมาพูดมันก็ไม่รู้จะตกหรือจะขึ้นใช่ไหมวิธีการก็คือเขาบอกว่าให้วางคอมไปข้างบน10คอมมาข้างล่าง10พอแล้วแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ต้องไปดูแนวรับอย่างต่างเมื่อคำสั่งอันหนึ่งโดนปุ๊บคุณต้องรีบยกเลิกอีกอันหนึ่งทิ้งก็เท่านั้นเองเพราะว่าเวลามันวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งทะลุไปข้างเดียวแต่กันที่มันแกว่งกลับเข้ามากินเขาเรียกว่าเป็น straddle ก็คือใช้คำสั่ง stop loss ซึ่งในของ MTS Go มีคือคำว่า stop loss orderบรรทุกเกินพิกัดเปลืองน้ำมันและสึกหรอผมเดินทางมาแล้วทั่วประเทศเห็นวัฒนธรรมหลากหลายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจผมไม่รู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงริเริ่มเราจะมีของดีๆเก็บไว้ไหมพระองค์ทรงทำให้ผ้าไทยไม่สูญหายทำให้ชาวบ้านมีงานทำ
มีรายได้ที่เพียงพอผมว่าประเทศของเราโชคดีนะที่มีพระราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารออมสินใช้ถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามดูกันต่อหลังจากเรารู้จักบริษัทโค้กเอเนจีเรียบร้อยแล้วนะครับจะตามไปดูประเด็นเรื่องของการเพิ่มทุนของปตท.สผ.ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อราคาหุ้นของปตท.สผ.นะครับและที่สำคัญคือในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่24สิงหาคมนี้จะมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่จะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นติดตามชมกันได้เลยในช่วงนี้ครับสองในสามของหุ้นเพิ่มทุนของการขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทแม่เอาไปแล้วก็หรือประมาณหนึ่งในสามครับสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจว่าปตท.เห็นว่าการเพิ่มทุนเนี่ยถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับแท้ที่แล้วก็มีความมั่นใจในการทำธุรกิจของปตท.สผ.นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทแม่ที่มีต่อปตท.สผ.นะครับก็น่าจะเป็นช่วยเครื่องช่วยยืนยันความมั่นใจให้กับท่านนักลงทุนนะครับว่าการทำธุรกิจของปตท.สผ.เนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็น่าจะมีผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนครับครับเพราะฉะนั้นในการขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ของปตท.สผ.เนี่ยถ้าแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะแม่เอาไปแล้วประมาณ2ส่วนนะฮะเหลืออีก1ส่วนเนี่ยจะขายให้ใครครับอีก1ส่วนก็คือประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับครับจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงเราพูดเป็นจำนวนเงินเนี่ยนะครับเป็นความคาดหวังแต่ว่าต้องแปลเป็นจำนวนหุ้นเมื่อราคามันถูกกำหนดนะครับครับก็วันนี้ส่วน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนี่ก็จะมีเป้าหมายหลักให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบันผู้ถือหุ้นปัจจุบันครับที่ไม่ใช่ปตท.นะครับปตท.ได้ไปแล้วได้ไป2ใน3ส่วนอื่นเนี่ยก็น่าจะมีสิทธิ์ที่ได้จองในสัดส่วนใกล้เคียงกับที่ปตท.ได้กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ถือหุ้นเดิมของปตท.สผ.ถูกต้องครับจะมีโอกาสที่ได้โอกาสในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ใช่ครับหนึ่งใน3 1ใน3เพราะฉะนั้นความเป็นกังวลในเรื่องของ dilution ว่าจะถูกลดสัดส่วนลงหากถือหุ้นเราไม่ได้จองหุ้นใหม่เนี่ยไม่มีสิทธิ์จองเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าไม่ท่านไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเจตนารมณ์ของบริษัทเลยก็คืออยากจะให้ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกการเพิ่มทุนที่เราเรียกว่า preferential public offering หรือ PPO ซึ่งใช้มาแล้วในกรณีอย่างเช่นของการบินไทยก็ใช้นะครับหรือของแบงก์บางแบงก์ก็ใช้ในการเพิ่มทุนที่ผ่านมาก็เป็นการเพิ่มทุนโดยที่บริษัทสามารถจะกำหนดได้ว่าจะให้ไปที่ใครนะครับซึ่งวันนี้เราก็กำหนดก็คือว่า1ปตท2ก็คือผู้ลงทุนเดิมที่ไม่ใช่ปตทที่ไม่ใช่ปตทนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะรับออฟเฟอร์เราครับความหมายก็คือพูดไกลๆว่าใครที่มีข้อจำกัดด้วยกฎหมายของเขาเนี่ยด้วยตลาดของเขาเนี่ย คุณก็ไม่สามารถจะรับออฟเฟอร์เราได้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนหุ้นที่ปตท.สผ.จะขายหุ้นเพิ่มทุนออกมาเนี่ยประมาณสัก65ล้านหุ้นใช่ไหมฮะ650ล้านหุ้น650ล้านหุ้นใช่ครับถ้าแบ่งเป็น2ส่วนกับ1ส่วนปตท.ก็จะรับไปประมาณ400ล้าน400กว่าล้าน400กว่าล้านแล้วก็ของผู้ถือหุ้นเดิมอีกประมาณสัก200กว่าล้านใช่ครับนะครับที่เหลือมีไหมที่เหลือยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า Green Shoe นะครับเป็นหุ้นส่วนเพิ่มเสริมขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในการบริหารตลาดในช่วงหลังการขายนะครับอันนี้ก็จะมีอีกประมาณ30กว่าล้านหุ้นก็คือ 15% ของหุ้นที่เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปครับคราวนี้ผมเรียนนิดนึงเรื่องจำนวนหุ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นกรอบเพดานว่าจำนวนหุ้นไม่เกินเท่านี้จำนวนหุ้นไม่เกิน650ล้านหุ้นอาจจะน้อยกว่านี้ได้ครับโดยที่เราไปดูจากราคาซึ่งจะทำโดย book building นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจำนวนหุ้นฟิกไม่เกิน650ล้านหุ้นและมีจำนวนเงินที่ต้องการเป็นเป้าอยู่แล้วก็แสดงว่าตัวที่ยังไม่ลงตัวก็คือราคาหุ้นเพิ่มทุนใช่ไหมครับตัวที่ฟิกไว้เป็นเป้าครับคือจำนวนเงินจำนวนเงิน3 billion US dollar ใกล้ๆแสนล้านใกล้แสนล้านครับ
ราคาจะไปถูกกำหนดโดยกระบวนการบุ๊กบิลดิ้งครับซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนราคาตลาดที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็รักษาประโยชน์ของทุกท่านจะใกล้เคียงกับราคาตลาดช่วงนี้นะครับอันนี้เรายังพูดไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงที่จะกำหนดทำบุ๊กบิลดิ้งนะครับครับเพราะฉะนั้นพอกำหนดราคามาเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้าเอาราคามาหาร 3,000 ล้านหรือแสนล้านบาทเนี่ยนะครับครับจะเป็นจำนวนหุ้นเท่าไหร่ซึ่งเราบอกว่าจะไม่เกิน650ล้านมันอาจจะ600มันอาจจะ620 600หรือ650ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าราคานั้นเป็นอย่างไรราคาที่ได้มาหารจำนวนเงินใกล้ๆแสนล้านที่เราต้องการจึงจะออกมาเป็นราคาจึงจะออกมาเป็นจำนวนหุ้นจำนวนหุ้นซึ่งต้องไม่เกิน650ล้านหุ้นใช่ครับถ้าเกิน650ล้านหุ้นแสดงว่าเราจะไม่ได้3บิลเลียนแล้วแสดงว่าราคามันลงมาต่ำมากนะครับแล้วก็เมื่อกำหนดจำนวนหุ้นออกมาเราก็จะใช้สัดส่วนเนี่ยครับแบ่งระหว่างปตท.ส่วนหนึ่งผู้ถือหุ้นเดิมส่วนหนึ่งแล้วก็กรีนชูอีกส่วนหนึ่งนะครับครับที่เราคุยกันวันนี้ก็ประมาณสักวันที่22สิงหาคมนะครับเอแล้วตกลงเมื่อไหร่จึงจะทราบราคาขายหุ้นเพิ่มทุนของทางปตท.สผ.ครับครับก็อีก2วันก็คือวันที่24สิงหาคมนะครับก็จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบในการเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับครับแล้วก็ให้ความเห็นชอบในเรื่องของการที่จะจัดสรรหุ้นให้กับกลุ่มต่างๆนะครับครับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับเราก็จะทำไฟลิ่งของการขายหุ้นครั้งนี้กับกลต.ครับซึ่งปกติก็จะใช้เวลาดำเนินการประมาณทั้ง2เดือนนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ขายจริงก็จะประมาณสัก2เดือนหลังจากที่ครับประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินะครับครับอันนั้นเป็นสถิติที่ผ่านมาแต่เพียงก็กว่าจะรู้ก็คงเป็นตุลาประมาณสักตุลาถึงจะรู้ราคาหุ้นเพิ่มทุนของปตท.สผ.นะประมาณสักตุลานะครับครับค่ะการเพิ่มทุนของตัวสผ.นะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ตลาดมีการทราบมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือมีการประมาณการมาอยู่แล้วนะคะว่าในส่วนของตัวสผ.เองเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มทุนแน่ๆนะคะเพราะว่าตัวหนี้สินต่อทุนเนี่ยมันเลย1เท่าไปแล้วนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวแผนระยะยาว5ปีของตัวปตท.สผ.เองเนี่ยเขาก็มีแผนในการลงทุนค่อนข้างมากนะคะแล้วก็โคฟเอเนอร์จีเนี่ยเป็นหนึ่งในแผนเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเหตุที่ทำให้สผ.ต้องเพิ่มทุนในแง่ของการลงทุนถ้าสผ.นะคะหรือว่าบริษัทเองเนี่ยมีเห็นโอกาสของการลงทุนที่มีไซส์ขนาดใหญ่ๆเนี่ยเมื่อ DE ลงส่วนหนึ่งก็ใช้ equity ในการลงทุนนะคะอีกส่วนหนึ่งเขาก็สามารถที่จะไป raise fund คือไปขอกู้อาจจะเป็นกู้กับธนาคารหรือออกหุ้นกู้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นการเพิ่มกำลังนะคะของการที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับแผนของการลงทุนในระยะยาวของตัวปตท.สผ.นะคะนั่นเองเนี่ยภาพหลังเสร็จสิ้นการลงการเพิ่มทุนในเดือนตุลาคมนะคะเราเข้าใจว่าโปรเซสต่างๆจะเสร็จในเดือนตุลาคมเนี่ยราคาหุ้นของสผ.นะคะก็จะเริ่มเห็นการขยับที่ดีขึ้นนะคะก็คงจะขยับจากอะไรขยับจากหนึ่งคือเรื่องของราคาน้ำมันนะคะถ้าเกิดราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสามารถขยับขึ้นไปได้กับประเด็นที่สองก็คือนะคะในส่วนของตัวโครงการใหม่นะคะที่เราคิดว่าไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้านะคะคงจะเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนเพราะว่าเราเชื่อว่าการเพิ่มทุนรอบนี้นะคะเงินที่ได้มา 69,000 ล้านบาทจ่ายโคฟเอเนอร์จีไปส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนที่เหลือยังค้างอยู่ในบริษัทไม่ควรที่จะถือเงินสดไว้นานนะคะก็คงจะต้องเห็นอะไรแล้วสำหรับการลงทุนในระยะถัดไปก็เรียนท่านนักลงทุนนิดหนึ่งนะครับว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับปตท.สผ.ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของชาตินะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านนักลงทุนนะครับมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสริมสร้างให้บริษัทพลังงานของไทยเนี่ยเข้มแข็งไปต่อสู้กับเขาในเวทีโลกนะครับเพราะว่าการไฟเป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียมเนี่ยต้องแข่งกันทั่วโลกแข่งกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างที่เราเห็นมาแล้วนะครับเราถึงแม้จะดูแล้วเป็นบริษัทใหญ่พอสมควรนะครับวันนี้เป็นอันดับ
3หรือ4ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับครับแต่เทียบกับบริษัทน้ำมันในโลกนี้แล้วเราเล็กนะครับเล็กมากๆนะครับเราก็ขอขยายขนาดขึ้นมาท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาเป็นผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับเราจะได้มีความเข้มแข็งแล้วก็ไปจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงให้กับประเทศไทยนะครับครับประเด็นใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของปตท.สผ.ในวันที่24สิงหาคมเนี่ยนะฮะจะมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างครับคุณเทวินครับก็ประเด็นในเรื่องของการจริงๆถ้าในเชิงเทคนิคนะครับก็จะต้องรับทุนก่อนเพราะว่าเราเคยมีหุ้นที่เพิ่มทุนไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้หมดก็คือวอร์แรนต์นะครับครับก็ลดทุนลงมานะครับแก้ไขบริคนสนธิแล้วก็พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนครับซึ่งเรื่องเพิ่มทุนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับครับแล้วก็แก้ไขบริคนสนธิรองรับการเพิ่มทุนครับแล้วก็จะมีเรื่องการจัดสรรหุ้นนะครับให้กับกลุ่มต่างๆซึ่งมีประเด็นเรื่องการจัดสรรหุ้นตรงที่ว่าปตท.ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการจัดสรรครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจะไม่สามารถลงคะแนนได้ในวาระนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็นวาระที่ลงคะแนนโดยนักลงทุนทั่วไปผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมนะครับครับกันเองนะครับเพราะอันนี้ปตท.จะลงคะแนนไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยากจะขอการสนับสนุนจากทางท่านผู้ถือหุ้นนะครับท่านช่วยกันมาสนับสนุนการเพิ่มทุนครั้งนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้ออกแบบไว้นี่นะครับขอเรียนยืนยันว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นระยะยาวนะครับมีความเข้มแข็งในการที่จะขยายธุรกิจนะครับแล้วการจัดสรรหุ้นนี่ก็จะเป็นไปโดยหลักที่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างเช่นปตท.หรือรายย่อยนะครับครับก็จะทำให้บริษัทของท่านเนี่ยมีความเข้มแข็งต่อไปนะครับครับคุณผู้ชมครับรายการเป็นเงินเป็นทองในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมได้รู้แล้วนะครับว่าทำไมปตท.สผ.ตัดสินใจเข้าซื้อกิจการของโคฟเอเนจีซื้อแล้วจะเป็นผลดีต่อปตท.สผ.อย่างไรและในการประชุมผู้ถือหุ้นของปตท.สผ.ในวันที่24สิงหาคมนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่จะต้องขออนุมัติขออนุญาตจากผู้ถือหุ้นนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะกลับมาติดตามดูนะครับว่าในมุมมองของบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆจากการที่ปตท.สผ.เตรียมที่จะเพิ่มทุนจะส่งผลทำให้ราคาหุ้นของปตท.สผ.จะเคลื่อนไหวออกมาในรูปแบบใดทริสเรตติ้งนะครับจะคงอันดับความน่าเชื่อถือของปตท.สผ.ไว้หรือไม่นะครับติดตามชมกันให้ได้ในรายการเป็นเงินเป็นทองในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ผมยุทธนากระบุญแสงพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมก็คิดว่าเรื่องของราคาในตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของผู้บริหารนะครับแล้วก็ของใครทั้งสิ้นนะครับครับเป็นกลไกตลาดพอมองแนวโน้มออกไหมครับว่าจากนี้ไปเอาไม่ต้องไกลมากครับเอาช่วงไตรมาสหลังไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เนี่ยทิศทางราคาน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติน่าจะเป็นยังไงจะปรับเพิ่มสูงขึ้นไหมครับราคาก๊าซธรรมชาติพอจะเห็นสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้คำถามถามว่าบริษัทปตท.สผ.จำกัดมหาชนเตรียมที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัทใดระหว่างข้อ1บริษัทโคกหรือข้อ2บริษัทโคกเอเนอร์จีถ้าทราบคำตอบแล้วอย่ารอช้านะครับ0819849735ลุ้นรับของที่ระลึก5รางวัลเป็นหนังสือหุ้นพารวยหนังสือ16สูตรสำเร็จรวยด้วยหุ้นหนังสือ CSR การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและหนังสือรู้ทันมะเร็งสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS GO และ MTS GO Futures ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในทองคำของไทยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารออมสินให้ดอกเบี้ยสูงโทร1115